ทีนี้หลังจากที่เราได้ลายทั้งสองอย่างมาแล้วครับทั้งบัวคว่ำและบัวหงายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการใช้กันนะครับก็วิธีการใช้อย่างแรกเลยก็คือเราต้องแปลงตัวงาน2ชิ้นเนี้ยให้เป็นลักษณะของหัวบัตรแต่ก่อนจะแปลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้มันตัวโพลีกอนเนี่ยมันเล็กลงก่อนสังเกตดูนะครับตัวโพลีกอนตอนนี้มันเป็นแสนนะมันเยอะมากนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ตัว Sub Tool ที่จะทำการย่อผมเลือกทีละตัวนะครับเลือกบัวตัวแรกก่อนแล้วก็ทำการ Signature มันครั้งหนึ่งโดยเลือกที่ Geometry แล้วก็กด Signature ใช้ค่าเดิมของมันก็ได้ครับค่าเดิมมันอยู่ที่5แล้วก็กด Signature กดรอประมวลผลแป๊บหนึ่งทีเนี้ยก็จะเราก็เลือกที่ Create แล้วก็เลือก Create Insert Multi-Match กดไต่ตึกทีนี้เราก็จะได้เป็นหัวบัตรกรีบบัว2กรีบแล้วเข้ามาทีนี้เราก็มาดูวิธีการใช้กันนะครับเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นรูปทรงกระบอกโดยเข้าไปที่ Simple Bud กด Switch แล้วก็ Ctrl Nแล้วก็เลือกรูปทรงกระบอกขึ้นมาวางตึกทีหนึ่งแล้วก็กด Edit แล้วก็ Make Polymesh TD ครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาทำลักษณะของฐานบัวกันที่ฐานฟอร์มนะครับแล้วกดปุ่มตัว X ก็ได้ครับกดตัว X เข้าฐานฟอร์มTransform แล้วก็เลือกฟังก์ชันนี้นะครับต่อมาให้เลือกแกนนะครับแกนลักษณะของแกน Z แกน Z แล้วก็ปิดตัวอื่นไปพอกดแกน Z แล้วก็กดตัว R นะครับ Z แล้วก็ตัว R ต่อมาเราก็ปรับจำนวนกรีบบัวคือตัวนี้นะครับตัวเลขตัวนี้อันนี้เป็นค่าเริ่มต้นที่ประมาณ8ครับอันนี้ผมพี่เต็งต้องเลือกที่แกน y นะครับไม่ใช่แกน z แล้วถ้าสังเกตดีๆคือช่วงเนี้ยมันยังโล่งๆอยู่ก็ทำไงก็ทำแบบเดิมครับเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงโล่งๆเลยครับแล้วก็ลากให้มันเป็นกรีบขึ้นอีกกรีบนึงถ้ามันรู้สึกว่ามันเกินก็ใช้ตัวกิสโมเนี่ยปรับเราก็จะได้เป็นลักษณะของฐานบัวอันนี้คือผมทำให้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนถ้าอยากให้มันสวยๆกว่านี้ก็ลองไปพลิกแปลงวิธีการดูเอาเองนะครับทีเนี้ยพอได้ลายบัวหงายแล้วเนี่ยเราต่อมาเราก็จะใช้ลายบัวคว่ำอันนี้นะครับวิธีการคือแบบเดียวกันเลยนะครับกดแล้ววางไว้ปรับแล้วก็ปรับตำแหน่งให้มันเหมาะสมใช้ตัวกิสโมช่วย